เพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้าหลังจากฝนตกนะคะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะนกเขาใหญ่กำลังมากินข้าวสารหลังห้องของเรานะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติมากนะคะวันนี้เราก็จะเอาออกมาไว้ให้ข้างนอกต้นระเบียงผักของเรานะคะอันนี้จะเป็นต้นพริกนะคะเราก็จะวางข้าวไว้ให้อยู่แบบนี้เนาะเนี่ยค่ะรอบนี้เราได้ชมแบบใกล้ๆเลยนะคะเพื่อนๆช่วงเช้าๆเขามากิน2ตัวนะคะเขาก็จะขันแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปเขาก็ตื่นไปตัวหนึ่งนะคะเราดูรอบนี้นะคะว่าเขาจะกินกี่นาทีนะคะทุกครั้งเขาจะกิน7นาทีขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาก็จะกินจนอิ่มเนาะแล้วเขาก็โบยบินจากเราไปนะคะเขาก็จะคุ้นกับเรานะคะก็สำหรับ FC ใหม่ FC เก่าที่แวะเข้ามารับชมคลิปก็เป็นธรรมชาติของนกเขาที่มากินอาหารหลังระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะซึ่งรัดผักหลังห้องชวนกันปลูกก็เก็บบรรยากาศธรรมชาติแบบสดๆของนกเขากำลังกินอาหารแบบนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามมุมล่างขวากด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะก็นี่ค่ะขอให้มีความสุขกับบรรยากาศธรรมชาติน่ารักน่ารักของนกเขาใหญ่ที่มากินอาหารนะคะก็รัฐก็จะมีคลิปปลูกผักแล้วก็คลิปบรรยากาศนกเขาหลังสวนผักของเราแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะแบบนี้นะคะเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะกินนานนะคะเพราะว่าเขาเป็นนกเขาใหญ่เนาะถ้านกเขาชวาเราจะถ่ายได้แป๊บเดียวเขาไม่ค่อยคุ้นนะคะอันนี้เขาจะคุ้นกับเสียงเรามากตอนนี้เราอยู่ห่างใกล้ประมาณ1วานะคะเนี่ยค่ะเราไม่ได้เลี้ยงเขามัดหรืออะไรนะคะเราปล่อยเราแค่ให้อาหารอย่างเดียวเนาะเขากินเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ เขาจะโบยบินจากเราไปแล้วนะคะรอบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเขาคงจะเปลี่ยนตัวมาอีกกินนะคะเห็นไหมคะเตรียมดูเขาจะบินนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะต้องรอดูว่าเขาจะขันเรียกอีกตัวไหมนะคะหรือว่าเขาจะโบยบินไปแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวันนี้เราก็จะเอาไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นริมระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะซึ่งก็จะเป็นวางวันนี้วางไว้ตรงต้นพริกนะคะต้นพริกเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเขาก็จะกินข้าวนะคะแบบนี้นะคะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเก่าเนาะเป็นคลิปใหม่เรื่อยๆนะคะที่นกเขาแวะมากินอาหารที่ริมระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะก็ขอเพื่อนๆมีความสุขในการรับชมคลิปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Thank you for watching my video See you again next time อัปเดตเวลาลงคลิปของเราทุกวันนะคะเวลา 18:30 นเวลาไทยนะคะ Thank you so much บ๊ายบายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ